ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับเริ่มต้นต้องขอไว้อะไรกับการจากไปของหัวหน้าพิชัยรัตกุลท่านพิชัยรัตกุลเป็นหัวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังยกมือกราบไหว้ได้แม้ว่าในบั้นปลายชีวิตของท่านจะเกิดวิกฤตของบ้านเมืองท่านก็ยังยืนหยัดในทิศทางประชาธิปไตยไม่ไหลไปกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตลูกพวกลูกพรรคทั้งหลายที่ไปรับใช้เผด็จการท่านไม่เห็นด้วยกับกปปส.ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่การก่อจลาจลปิดกรุงเทพที่ผมต้องขออนุญาตไว้อะไรนั้นขอเวลาตรงนี้ไว้อะไรกับท่านในโอกาสที่ท่านจากไปด้วยวัย96ปีนะครับซื้อพิมพ์ลงข่าวท่าน1ท่านยืนหยัดเป็นนักประชาธิปไตย2ผมมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่านในฐานะที่เคยทำงานกับท่านวันที่เป็นคณะกรรมการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นผู้ประสานงานสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดในกรุงเทพมหานครวันที่ผมเป็นประธานสภาเขตใน30กว่าปีก่อนแล้วก็อยู่ในประชาธิปัตย์นั้นเป็นสายกรุงเทพในประชาธิปัตย์นี่มันแบ่งเป็นหลายสายแล้วแบ่งกันจริงๆจังๆนะครับแต่ปากมันนั่นแหละที่บอกว่าไม่มีไม่แบ่งสายไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกแต่เล่นพรรคเล่นพวกมากที่สุดผมเนี่ยอยู่ในสายของกรุงเทพมหานครมันแบ่งเป็นสายใหญ่ๆคือสายกรุงเทพกับสายใต้นะครับท่านพิชัยเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วอยู่ในสายกรุงเทพเป็นหลักในกรุงเทพแล้วก็แข่งกันทะเลาะกันกับภาคใต้ผมก็เลยได้สนิทกับท่านลูกชายของท่านโดยเฉพาะดร.พิจิตรรัตกุลนะครับก็ทำงานกทม.ด้วยกันตอนนั้นผมเป็นสภาเขตนะครับแล้วก็จะลงผู้ทงผู้แทนแล้วก็สุดท้ายก็แยกออกจากประชาธิปัตย์เพราะได้เห็นพฤติกรรมการรับใช้เผด็จการก็ขอไว้อะไรกับท่านหัวหน้าพิชัยรัตกุลนะครับจากการจากไปของท่านในอายุ96ปีเรื่องราวข่าวต่างประเทศวันนี้ที่ผมบอกกับท่านเราปรับโปรแกรมพยายามเกาะติดวิกฤตการณ์ต่างประเทศคือเรื่องสงครามยูเครนท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะครับขณะที่ออกรายการสดกับท่านตั้งแต่ต้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวด่วนเข้ามาอีกข่าวด่วนเข้ามาที่สายข่าวรายงานเข้ามานะครับก็คือนี่คือข่าวอัลจาซีราการประชุมของสหประชาชาติมีตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกนั่งประชุมกันก็ได้วาระนะครับของการกล่าวปาศัยของตัวแทนของประเทศรัสเซียเป็นรัฐมนตรีของรัสเซียไปพูดในสหประชาชาตินี่ครับนั่นก็ข่าวตรงกันนะครับทั้งอัลจาซีราและก็สำนักข่าว EU News ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทางการทูตตัวแทนประเทศต่างๆที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเดินออกหมดครับไม่มีใครฟังเลยนี่คือจุดที่ผมคุยกับท่านว่านี่ละที่รัสเซียเป็นผู้ร้ายแล้วในวันนี้แล้วก็ไทยก็ยังจะจัดงาน125ปีนะฮะ125ปีกับรัสเซียความสัมพันธ์อันแนบแน่นผมบอกก็จัดเลยครับ
ผมตั้งคำถามกับท่านไว้แล้วให้ท่านโหวตนะฮะว่าท่านเห็นด้วยไหมที่จะจัดวันนี้ก็เห็นหลักฐานชัดหมดครับทั่วโลกรังเกียจรัสเซียหมดจากการที่ก่อสงครามขึ้นดังนั้นเพื่อให้เห็นชัดเจนสักนิดครับเพราะว่าท่านจะได้เห็นชัดเจนว่าประเด็นที่เราถามไทยกันที่ผมตั้งไว้ว่าการเมืองทางขาของไทยเอาไง125ปีวันที่รัสเซียเป็นผู้ร้ายดูบรรยากาศในห้องประชุมกับการเดินออกสักนิดนะครับเซนยอร์เซอร์เกย์ลาฟรอฟมินิสโตรเดอซุนโตสเอสตรานเจโรสเดลาเฟเดเรชั่นรัสเซียทีเนลาพาลาบราซูเอ็กเซลเลนซ์ท่านเห็นแล้วนะครับตัวแทนประเทศต่างๆกว่า100ประเทศ walk out เลยครับคุณประยุทธ์จะจัดงาน125ปีกับรัสเซียก็เอามาดูข่าวราษฎรสำนักสักนิดเถอะครับวันนี้ปัญหาของคนในชาติกำลังเกิดแบ่งเป็นสองฝากซึ่งผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาและทิศทางไม่น่าเชื่อสายรัฐประหารทั้งหลายคือสายเผด็จการโบราณสายวังสายโปรวังสายโปรเผด็จการนี่เชียร์รัสเซียครับเชียร์รัสเซียก็ชื่นชมกับคุณวิสาคันทัพนะครับคุณวิสาคันทัพเป็นผู้ลี้ภัยตอนนี้อยู่ที่เยอรมันก็ยังติดตามสถานการณ์และเขียนบทกวีสั้นๆผมอ่านแล้วผมอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆเห็นเป็นการเติมเต็มข่าวสารว่าคนที่รักประชาธิปไตยนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับการก่อสงครามของรัสเซียคุณวิสาเขียนบทกวีนี้ทำให้นึกย้อนหลังว่าคล้ายๆเพลงคนกับควายครับซึ่งเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยเพลงคนกับควายที่เราเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยโด่งดังและกลายเป็นไอดอลของเพลงเพื่อชีวิตแต่ว่าไอ้คนร้องเนี่ยขายตัวซะแล้วคือเจ้าหงาคาราวานคนที่แต่งยังยืนหยัดอยู่คือคุณวิสาคันทัพอันนี้ต้องให้ความชื่นชมกันนะครับคนกับคนเข็นฆ่ากันมาแสนนานคล้ายๆคนกับควายควายกับคนกับควายคนกับคนทำนาบนหลังคนคนกับควายทำนาบนหลังควายเขาแต่งคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าคนกับคนเข็นฆ่ากันมาแสนนานคนกับคนต้องการครอบครองเหนือคนยังจะอยู่สู้กันไปร้อยพันชั่วคนกว่าโลกนี้จะแหลกป่นย่อยยับกับมือเอาใครแฟนๆคลับของวิสานะครับก็เลยเอามาอ่านให้เพื่อคลายความคิดถึงวันนี้ท่าทีของรัฐบาลบอกแม้จะไม่พูดตรงแต่ตีความได้ว่าวันนี้สนับสนุนรัสเซียนี่ผมพูดกันตรงๆเลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมจึงพูดเช่นนั้นสิ่งที่จาตุรนต์ฉายแสงซึ่งถือว่าเป็นแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยนักศึกษารุ่น14ตุลาและยังเป็นหลักในการถือธงนำการต่อสู้ได้เป็นการต่อสู้ทางรูปการจิตสำนึกนี่ได้โต้แย้งกับเจ้าดอนไอ้เจ้าดอนนี่รับใช้เผด็จการเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็น
ผมถือว่าเป็นตัวแทนวังเลยนะครับเจ้าดอนนี่เพราะว่าคนที่เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศได้คนที่จะไปเป็นทูตในต่างประเทศที่อเมริกาได้เนี่ยวังเป็นคนเลือกอันนี้ต้องบอกท่านก่อนโดยกฎหมายเนี่ยรัฐมนตรีเลือกแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ใช่รุ่นนี้เกือบทุกรุ่นนะครับกระทรวงการต่างประเทศและทูตประจำอเมริกาเนี่ยวังเลือกดังนั้นท่าทีของเจ้าดอนรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยก็ออกมาแบบแทงกั๊กเราก็อ่านบอดี้แลงเกวจอ่านภาษากายได้จาตุรนเขาก็จับประเด็นนี้เลยครับจาตุรนอัดดอนรักสงบต้องประกาศให้ชัดว่าไม่เอาสงครามไม่ใช่เลือกไม่ใช่ไม่เลือกข้างนี่ครับไอ้เจ้าดอนมันบอกว่าสำหรับท่าทีของรัฐบาลไทยนั้นเราไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้เราต้องการการความสงบรักความสงบเท่านั้นที่จะทำให้ทุกประเทศสามารถพัฒนาตัวเองได้และไม่เลือกข้างไหนจตุรนต์บอกว่าพูดอย่างนี้ไม่พูดเสียจะดีกว่าเรียกสงครามรุกรานว่าความวุ่นวายเราต้องการความสงบรักความสงบทำไมไม่พูดว่าไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังความรุนแรงกับประเทศใดประเทศหนึ่งนี่คือการต่อสู้ทางความคิดซึ่งรูปการจิตสำนึกนี้ยังจะต้องสู้กันอีกระยะหนึ่งครับโดยเฉพาะจากสงครามยูเครนที่กระทบเข้ามาในประเทศไทยแล้ววันนี้ที่ผมบอกกับท่านตั้งแต่ต้นว่าวิกฤตในประเทศเผด็จการมันคุมได้แม้จะยากลำบากมันก็พยายามคุมได้แต่สิ่งที่คุมไม่ได้คือวิกฤตจากต่างประเทศแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแต่ละประเทศในโลกนั้นต้องมี2ปัจจัยนี้ครับเราจะต้องจัด2ปัจจัยนี้แน่นอนวันนี้เผด็จการมันก็เสนอพยายามจะใช้วิกฤตในต่างประเทศนั้นมาสร้างเงื่อนไขให้คนไทยยอมรับอำนาจเผด็จการของโครงสร้างนี้ให้ก้มหัวให้ยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนต่อไปดังนั้นวันนี้ข่าวประจำรายการที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเราจำเป็นที่จะต้องเอาข่าวนี้มารายงานให้ท่านเห็นการเสนอของเจ้าดอนนี้ก็ถูกตอบโต้ด้วยคุณจาตุรนต์แล้ววันนี้ผมบอกท่านเลยนะครับว่าทิศทางของความขัดแย้งนี้เมื่อเดินต่อไปเนี่ยรับรองได้ว่ารัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จะสนับสนุนรัสเซียดูจากไงครับดูจากสัญญาณพวกปลายประสาทเท้าลายประสาทเท้าของวังมันกระดิกการกระดิกจากปลายประสาทเท้าผมให้ท่านดูภาพอีกทีนะครับไอ้เจ้าสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมอยู่ในสถาบันอะไรวิถีไทยมันนั่นพยายามจะโปรโมทบอกว่าปูตินนี่เคารพในหลวงถือแนวพระราชดำริเป็นหลักเอาแนวความคิดกษัตริย์รัชกาลที่9ไปพัฒนารัสเซียโอ้โหผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยพูดกันได้ถึงขนาดนั้นเหรอดังนั้นวันนี้จริงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ปูตินนี่จะมาเคารพกษัตริย์อย่าลืมว่าปูตินนี่เกิดในประเทศที่พ่อเขาร่วมกันล้มพระเจ้าซาร์นะครับและความเลวร้ายของระบบกษัตริย์ในรัสเซียนั้น
เป็นที่รู้หมดไม่งั้นมันจะล้มได้ยังไงแต่แน่นอนก็ปากของนักการเมืองเขาก็พูดแต่ว่าสถาบันวิถีไทยแล้วก็พวกอวยทั้งหลายเนี่ยพยายามจะบิดเบือนเรื่องนี้มาครอบงำประชาชนโดยเฉพาะในกระแสขณะนี้เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์อันแนบแน่นถึงขนาดปูตินนี่เชื่อในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เลยชนะอเมริกาไปถึงขนาดนั้นภาพเหล่านี้ที่ท่านเห็นเนี่ยแหละครับเป็นของจริงแล้วเรายังจะต้องมีโอกาสมาวิเคราะห์บุคลากรอย่างนายสนธิยานบุคลากรอย่างนายสนธิลิ้มทองกุลและอีกหลายๆคนหรือว่าไอ้หมอเหรียญทองซึ่งชัดเจนผมเรียกว่าพวกนี้เป็นปลายประสาทเท้าปลายประสาทเท้าของวังกระดิกกระดิกเชียร์รัสเซียแล้ววันนี้กระบวนการเชียร์รัสเซียก็อีกรูปแบบหนึ่งมาอีกแล้วครับอันนี้มาจากซุปเปอร์โพไอ้เจ้าซุปเปอร์โพนี่คือซุปเปอร์สอพอนะฮะใครก็รู้ผมไม่ต้องมาย้ำอีกทีหนึ่งทำโพแล้วส่งประเด็นไปให้สื่อหัวเหลืองก็หยิบโพนั้นมาอ้างอิงโดยใช้วลีที่จะหลอกคนไทยให้ยอมสิให้จำยอมต่อระบบเผด็จการโดยใช้คำว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านบทเรียนวิกฤตจากยูเครนผมมาดูนะครับว่าซุปเปอร์โพลที่นำเสนอเนี่ยผมลองตั้งคำถามง่ายๆว่าความเดือดร้อนของคนไทยวันนี้เกิดจากชักศึกเข้าบ้านหรือเกิดจากเผด็จการมันครอบงำประเทศไทยชักศึกเข้าบ้านนี่มันไม่ได้ร้ายเท่ากับชักเผด็จการเข้าเมืองนะครับไอ้ที่ชักเผด็จการเข้าเมืองปล้นเมืองนี่เราเห็นมาชัดๆนะครับตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้ไอ้กลุ่มที่ชักเผด็จการเข้าเมืองนี่ตั้งแต่พันธมิตรจนถึงกปปส.ตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์จนถึงพรรคพลังประชารัฐมาถึงการรัฐประหารก่อจลาจลจนกระทั่งทำให้บ้านเมืองนี่เสียหายแทนที่จะพัฒนาไปได้ดังนั้นวันนี้จริงๆแล้วการชักศึกเข้าบ้านยังเป็นเรื่องห่างไกลตัวแต่ไอ้ที่ชักเผด็จการเข้าปล้นเมืองนี่สิของจริงครับในระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานี่เรายังไม่เห็นศึกที่ไหนเข้ามาในบ้านนี้เรายังไม่เห็นทหารต่างประเทศมายิงคนไทยสักทีครับเห็นแต่คนไทยเห็นแต่ทหารไทยนี่แหละฆ่าประชาชนไทยในเหตุการณ์ตั้งแต่14ตุลาก็ทหารไทยนี่แหละฆ่าเผด็จการ14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินจนกระทั่งถึงราชประสงค์ผมถึงพยายามบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยผมจั่วหัวตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เริ่มนำมาคุยกับท่านบอกว่าระวังให้ดีเขาจะใช้วาทกรรมที่หลอกลวงมาครอบงำคนไทยให้จำยอมต่อการเป็นฝุ่นใต้ตีนโดยอ้างว่ามีศึกเสือเหนือใต้มาแล้วผมถึงบอกว่าเรื่องของต่างประเทศเนี่ยวันนี้เราจะต้องศึกษาปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยไม่ต้องไปวิตกกังวลต่อเรื่องศึกเข้าบ้านแต่ว่าแน่นอนครับเราต่อต้านสงครามไม่เห็นด้วยกับการก่อสงครามไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรืออเมริกาในยุคปัจจุบันนี้ยิ่งเห็นชัดแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะ
ทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นนั้นมันเห็นชัดอยู่ที่ระบบประชาธิปไตยการมีตัวแทนของประชาชนมาจัดทรัพยากรมาจัดเรื่องภาษีมาดูแลเรื่องรัฐสวัสดิการสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชีวิตคนไทยต้องดีขึ้นแต่วันนี้จะดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อเผด็จการครอบงำทั้งประเทศปิดหูปิดตาประชาชนเอาภาษีอากรของประชาชนส่วนใหญ่ไปถวายวังเนี่ยผมถามหน่อยยังจะมาบอกว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอีกหรือแล้ววันนี้ไอ้เจ้าไอ้โพสพไอ้ซุปเปอร์โพนี่ทำโพเปิดทางให้ทหารนี่สร้างเงื่อนไขให้ทหารใช้งบประมาณซื้ออาวุธนี่ครับที่ผ่านมายังซื้อไม่พออีกเลยเหรอในขณะที่บ้านเมืองแถวนี้ก็ไม่มีใครเขาทำอะไรกันทั้งนั้นนี่ครับวิกฤตยูเครนในสายตาคนไทยแม้ทำโพอธิบายเรียบร้อยเชียวบอกว่าเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยจำเป็นต้องมีพันธมิตรมีกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เข้มแข็งเอาไว้ทวงดุลวันนี้เนี่ยงบประมาณซื้ออาวุธงบประมาณกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยมันเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนะครับแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเหนือปีนี้เหนือมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49ที่ผมบอกว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมสมัยทักษิณนั้นอยู่ที่ 80,000 ล้านทันทีที่รัฐประหารปั๊บมันขึ้น 200,000 ล้านเลยครับจนถึงวันนี้ 200,000 กว่าล้านเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เจ้าโพสพผมจะไม่พูดรายละเอียดมากแต่ผมชี้ให้เห็นทิศทางว่าฝ่ายเผด็จการไทยวันนี้กำลังจะฉวยโอกาสนี้มาครอบงำความคิดคนไทยให้คนไทยจำยอมต่อระบบเผด็จการจำยอมต่อคนที่ทำรัฐประหารทำสร้างระบบเผด็จการต่อเนื่องทำรัฐประหารต่อเนื่องมา10กว่าปีก่อจลาจลมาตลอดต่อต้านประชาธิปไตยแล้วก็วังก็ใช้เงื่อนไขนี้ดึงอำนาจกลับมาดังนั้นปัจจัยที่ทำให้คนไทยยากจนไม่ใช่เรื่องต่างประเทศแต่ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยยากจนนั้นคือเงื่อนไขวิกฤตภายในประเทศก็คือชนชั้นนำเผด็จการโบราณไทยไม่ยอมรับประชาธิปไตยและไม่ให้ประชาธิปไตยขยายตัวก็เท่ากับไม่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนและถึงที่สุดก็คือไม่ให้งบประมาณแผ่นดินนั้นตกไปถึงประชาชนเป็นด้านหลักด้านหลักเอาไว้ใช้ข้างบนดังนั้นปัจจัยนี้ต่างหากเป็นปัจจัยสำคัญของความทุกข์ยากของประชาชนดังนั้นวันนี้สถานการณ์ภายในประเทศเราจำเป็นที่จะต้องยึดกุมให้มั่นและฉวยจังหวะที่สำคัญเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับใช้ปัจจัยแน่นอนครับถ้าสงครามนี้ไม่จบหรือยืดเยอะออกไปและมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นด้วยก็จะเกิดผลกระทบเข้ามาอย่างแรงแล้วถ้าเผด็จการไทยเปิดไตที่จะหนุนผู้ก่อสงครามด้วยแล้วก็ตรงนี้แหละครับเราจะต้องมาพิจารณากันอีกทีว่าเงื่อนไขเช่นนี้เราจะเอามาเสริมการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศไทยอย่างไรวันนี้เราจะเห็นข้อขัดแย้งนะครับซึ่งเริ่มเกิดแล้วนั่นก็คือมีข่าวมีการระดมมวลชนโดยเป็นข่าวจากต่างประเทศขอโทษจากสถานทูตของยูเครนครับมติชนลงเลยนะฮะโดยอ้างจากเอกสารโฆษณาของ
สำนักสถานทูตของยูเครนสถานทูตยูเครนประกาศรับสมัครคนไทยไปร่วมรบรัสเซียมาแปลกนะฮะถ้าเป็นฉบับเดียวยังน่าสงสัยเดลีนิวก็ลงครับหลายฉบับลงครับเดลีนิวก็บอกบัวแก้วเร่งสอบด่วนหลังคนไทยแห่สมัครเป็นทหารอาสาที่จะไปอยู่ยูเครนแล้วข้อเท็จจริงก็ในรายงานข่าวนั้นก็บอกด้วยว่ามีการระดมจริงครับโดยเป็นประกาศผ่านกฤษฎีกาเป็นกฎหมายนะครับลงนามโดยประธานาธิบดียูเครนปัจจุบันนี้นะครับเรื่องให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์เข้าร่วมรบกับกองทัพยูเครนได้ภายใต้สัญญาอาสาสมัครกองกำลังนานาชาติรักษาดินแดนแห่งยูเครนผู้ที่สนใจสมัครสอบถามข้อมูลได้ไปยังผู้ช่วยทูตทหารที่สถานทูตของยูเครนนะครับประจำที่ประเทศคุณอยู่คือประกาศทั่วโลกเลยก็พิจารณาดูแล้วก็มีมติชนก็ลงเว็บไซต์ด้วยนะครับเอาละไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือสัญญาณที่มันส่งเข้ามาแล้วว่าความขัดแย้งวิกฤตจากต่างประเทศนั้นกำลังส่งเข้ามาแล้วคนไทยโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องตั้งรับอย่างไรสำหรับมวลชนฝ่ายเผด็จการนั้นท่านก็เห็นแล้วว่าเขาก็ประกาศเขาพยายามจะโยงว่ารัสเซียเชื่อมโยงกับรัชกาลที่9วันนี้เมื่อมีฝั่งเผด็จการนำเสนอผมก็ต้องเอาฝั่งฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อต้านเผด็จการอย่างถึงที่สุดต่อต้านเผด็จการโบราณอย่างถึงที่สุดนะก็คือเว็บไซต์ของ Royalist Marketplace มีการโพสต์ภาพบอกว่าเหตุผลที่เราควรจะซัพพอร์ตยูเครนเพราะอะไร นี่เขาว่าแดกให้นะว่าแดกให้ทำไมต้องซัพพอร์ตยูเครนบอกธงยูเครนมันมี2สีสีน้ำเงินกับเหลืองสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์สีเหลืองสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่9อันนี้ก็ใน Royalist ก็เขาก็ทำว่าแดกให้เพราะเขาเห็นฝ่ายเผด็จการนี่แหมเคลื่อนไหวกันใหญ่สนธิลิ้มทองกุลก็เปิดพูดออกอากาศเจ้าสนธยานคือบุคลากรที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะครับหมอเหรียญทองอะไรพวกนี้ผมเรียกว่าปลายประสาทเท้าวังกระดิกวัยรุ่นใต้ร่มพระบารมีจำไว้นะสลิมอย่าบ้าเชียร์แต่รัสเซียดูธงชาติยูเครนบ้าง บอกให้มาดูยูเครนบ้างสิเอาเสร็จแล้วยังโพสต์ภาพนี้มาแดกดันอีกครับบอกต้องเชียร์ยูเครนจริงๆคงไม่ได้ตั้งใจจะให้เชียร์นะแต่ว่าเห็นอีกฝั่งหนึ่งไปเชียร์รัสเซียมากจัดบอกต้องเชียร์ยูเครนนะแต่นี่ภาพประทับดียูเครนกับรัชกาลที่9กับพระราชวงศ์ไม่มีนี่ก็เลยบอกว่าดูสิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีความห่วงใยชาวยูเครนเป็นอันมากทรงมีพระบรมราชโองการให้หน่วยทหารรักษาพระองค์แต่งกายเป็นธงชาติสีธงชาติยูเครนเพื่อส่งกำลังใจให้ชาวยูเครนอันนี้ไม่ใช่เฟกนิวนะข่าวจริงแต่ว่าข่าวแดกดันผมก็เลยเก็บมารายงานให้ท่านเห็นว่าความขัดแย้งในประเทศเริ่มแล้วแล้วบางปีของเผด็จการก็พยายามจะอาศัยความขัดแย้งนี้มาอธิบายเป็นเรื่องของอย่าชักศึกเข้าบ้านฝ่ายประชาธิปไตยก็จะต้องรู้ว่า
เราควรจะกุมสภาพการนี้อย่างไรเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยในการต่อสู้กับเผด็จการอย่าลืมว่าความเจ็บปวดความทารุณโหดร้ายที่สังหารประชาชนที่ลาดประสงค์การจับกุมนักศึกษาเยาวชนขังคุกโดยไม่ให้ประกันตัวแสดงความเมตตาเพิ่งประกันตัวได้ไม่กี่วันนี่แต่ขังไปเป็น 6-7 เดือนแล้วอย่างเงี้ยแล้วศาลที่ไร้ความยุติธรรมที่กระทำกับประชาชนถ้าใครพูดถึงเรื่องกษัตริย์ผมว่ามันหนักหนาสาหัสมากที่เราจะต้องเก็บรับบทเรียนในสิ่งเหล่านี้และอาศัยจังหวะก้าวของการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับมันเกิดขึ้นแน่เพราะผมพยากรณ์มาแล้วว่าจากการเปลี่ยนแปลงในประวัติเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นั้นวิกฤตในประเทศจะเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ต้องมีวิกฤตจากต่างประเทศมันจะเข้ามาประสานแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญในแต่ละประเทศนะครับชุดราษฎรจิตอาสาของร.10ก็เป็นสีบังเอิญเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองพอดี ก็เลยถูกนำมาใส่ไข่ก็เป็นรสชาติที่จะต้องเกิดและเราต้องรู้ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนต้องรับทราบด้วยแล้ววันนี้ในขณะที่ฝ่ายเผด็จการก็พยายามจะเชียร์ปูตินเชียร์รัสเซียแล้วให้พยายามให้ทุกคนนี่จำยอมต่อการปกครองระบบเผด็จการของคุณประยุทธ์แต่ฝ่ายต่อต้านก็เลยกลายเป็นสองฝากแล้วล่ะครับเขาก็เลยเอาทำภาพอย่างนี้ครับมาเปิดมาเล่นกันในออนไลน์เต็มไปหมดคือประธานาธิบดียูเครนคนนี้นะครับก็เป็นดาวตลกอันนี้ใครก็รู้แต่วันนี้เมื่อได้รับพลังอำนาจจากประชาชนให้เลือกให้ไปเป็นประธานาธิบดีเมื่อเกิดสงครามตลกกลายพันธุ์ครับกลายเป็นนักสู้ครับไม่ยอมหนีด้วยแน่นอนครับถ้าเกิดยึดเคฟได้นี่ประธานดีก็ตายนะฮะมีโอกาสตายแกก็ไม่หนีดังนั้นภาพนี้ก็เป็นถือว่าเป็นดราม่าก็ได้เนาะผู้ยูเครนมีผู้นำเป็นอดีตดาราตลกที่กลายเป็นแม่ทัพแต่ประเทศไทยกาลาแลนด์มีอดีตแม่ทัพที่กลายเป็นตัวตลกประยุทธ์เดิมเป็นแม่ทัพแต่ตอนหลังนี่เป็นตัวตลกเขาเอารูปดมสอตอนี่ก็เขาเอามาเล่นกันนี่ครับเปรียบเทียบอีกนี่ก็เป็นถือว่าเป็นบรรยากาศรสชาติเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยหน่อยนะครับวลาดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนจากนักแสดงตลกสู่ประธานาธิบดีชนะเลือกตั้งจากประชาชนอย่างถล่มทลายทำเพื่อประเทศปกป้องประเทศจากการลุกรานของรัสเซียสุดความสามารถประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจากผู้บัญชาการทหารบกสู่ตัวตลกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการทำรัฐประหารแพ้เลือกตั้งแต่ได้เป็นนายกทำประเทศพังทั้งแผ่นดิน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแล้วเขาก็ตั้งถามอีกว่าถ้าคุณจะให้เชียร์ไม่ให้ชักศึกเข้าบ้านหรือในหนึ่งก็คือรูปแบบหนึ่งให้เชียร์รัสเซียก็คือให้เชียร์เผด็จการคุมอำนาจต่อไปนี่นะเขาก็ตั้งคำถามว่าเราได้อะไรจากสิ่งที่เผด็จการทำบ้างในขณะที่มากล่อมให้ว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านเนี่ยนะเราได้อะไรจากการทำรัฐประหารได้เห็นการพังทลายของเศรษฐกิจได้เห็นคนทรยศประชาชนเพื่ออำนาจได้เห็นการข่มขู่คุกคามของเผด็จการได้เห็นความขัดแย้งเพิ่มขึ้นได้เห็นความลำเอียงระบบยุติธรรมได้เห็นธาตุแท้ของชาติชายชาติทหารได้เห็นความหน้าด้านของนักการเมืองได้เห็นคุณภาพชีวิตที่มันแย่ลงทุกวันได้เห็นระบบราชการโกงคะแนนโอเคไอ้เรื่องนี้ผมนำมาเสนอกับท่านในส่วนท้ายของรายการก็เพื่อให้เราได้รู้ถึงวิกฤตของต่างประเทศ
ได้ส่งสัญญาณเข้ามาในประเทศแล้วและวิกฤตในประเทศที่แตกแยกกันนี้เกิดจากอำนาจเผด็จการทำเองครับดังนั้นอย่ามาเรียกร้องความสามัคคีในเวลานี้10กว่าปีนี่เผด็จการไทยกับใช้เงื่อนไขการแตกแยกสนับสนุนให้แตกแยกไม่ให้ปรองดองอันนี้ผมยืนยันได้เพราะวันที่ก่อนการรัฐประหารเราก็เสนอร่างพระราชบัญญัติร่างกฎหมายสร้างความปรองดองภายในชาติเราเห็นปัญหานี้มานานแล้วนะครับว่าการแตกแยกนั้นไม่ได้เป็นผลดีต่อประชาชนเลยแต่สุดท้ายก็ถูกทำรัฐประหารมีการก่อจลาจลให้แตกแยกแล้วก็ทำรัฐประหารแล้วก็ใช้กฎหมาย2มาตรฐานระบบยุติธรรม2มาตรฐานแดงขังลืมเหลืองลืมขังอย่างที่เราพูดกันแล้วท่านเห็นแล้วแล้ววันนี้ผมว่ามันหมดเวลาของการที่จะเรียกร้องความสามัคคีที่เจ้าทหารที่เราเรียกร้องให้เขาเนี่ยสร้างความสามัคคีภายในชาติมันหมดเวลาแล้วครับแล้ววันนี้ก็จะเรียกร้องความสามัคคีเพื่อให้จำยอมต่อระบบเผด็จการผมว่าคนไทยคงไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการดังนั้นวันนี้ท่านคิดว่า125ปีนี่จะจัดไหมโหวตหรือยังครับ125ปีรัสเซียเป็นผู้ร้ายในสายตาโลกแต่ไทยดันจะยก125ปีจัดงานฉลองยิ่งใหญ่ท่านเห็นยังไงนะครับได้เวลาโหวตสุดท้ายแล้วจะให้งดจัดงานหรือว่าจะให้จัดงานต่อไปตามกำหนดท่านพิจารณาดูนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยจะได้ส่งสัญญาณไปถึงในวังด้วยว่าประชาชนไทยเขาคิดยังไง